إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك لتكري الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال تعالى أيضا كل نفس بما كسب الرهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أوصيكم بتقوى الله พี่น้องศรัทธาชนที่อีมานแล้วทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความปรารถนาที่จะให้เบาของพระองค์ทุกคนใช้ชีวิตในสภาพที่ยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นทางรอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ทุกคนนะครับยอมรับว่าเรานั้นต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ไม่วันใดก็วันหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในดุนยานี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เรารู้ว่าวันที่เราจะจบชีวิตนั้นเป็นวันที่เท่าไรปีอะไรและเดือนอะไรเพื่อผู้ศรัทธาทุกคนจะได้อยู่ดุนยาในสภาพที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องครับโลกดุนยานี้เป็นโลกที่อยู่ยากที่สุดอินนัลลอฮะยุติดดุนยาลิมัยยุฮิบวะมัลลายุฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดแต่ถ้าเราไม่แบ่งเวลาในการเรียนรู้ไม่แบ่งเวลาในการที่จะศึกษาในเรื่องราวของอิสลามเราก็อาจจะเป็นคนที่อิจฉาคนกาฟิรีนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาอย่างมากมายก่ายกองแต่ถ้าเราศึกษาและมีความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺเราจะสงสารคนกาฟิรีนมากๆถ้าเขาจบชีวิตในสภาพที่เป็นกาฟิรีนเขาก็จะได้สิ่งตอบแทนในอาคิเราะห์โน้นคืออาซาบอย่างเจ็บปวดที่สุดเพราะเขาได้ไปแล้วใช่ไหมในดุนยานี้ที่เขาขอต่ออัลลอฮ์ว่ารับบานาอัดยิลลานากิตตานากอบลากอบลายามินฮิซาบโอ้พระเจ้าของข้าพระเจ้าขอพระองค์จงเอามาให้กับเราอย่างเร่งด่วนส่วนของฉันในดุนยานี้อัลลอฮ์ก็ให้ตามที่เขาขอแต่มุสลิมผู้ศรัทธาแหละครับจะถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาพอได้รับเนียมัตสาวะชีวิตในดุนยาอยากจะมีความสุขกับเขาบ้างอ
อัลลอฮ์ก็ให้บาลาเกิดตูมไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่สอบแล้วไม่รู้หรอกครับอัลลอฮ์ไม่สอบอัลลอฮ์ก็รู้แต่ทำไมล่ะครับบ่าวนั้นจะต้องขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าเวลาได้รับเนียมัตเวลาได้รับบาลาก็จะต้องอดทนเพราะฉะนั้นให้เราและท่านทั้งหลายเนี่ยจงแบ่งเวลาในการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาพี่น้องครับไม่ได้ประทานลงมาเพื่อที่จะให้เราอ่านอย่างเดียวพี่น้องเราแบ่งเวลาอ่านและเราแบ่งเวลาดูความหมายความหมายนั่นแหละครับมันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่1อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อะลิฟลามรอกิตาบุนอันซัลนาฮูอิลัยกะลิตุกริจันนาสมินัซซุลุมาติอิลันนูรบิอิซนิร็อบบิฮิมอิลาซิรอติลอะซีซิลฮามีดพี่น้องครับแค่อายะห์เดียวเนี่ยนะอาจจะพอสำหรับหัวใจที่ผูกมัดอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ความหมายมันคืออะไรพี่น้องเพราะเราอ่านหนึ่งฮุรุฟเนี่ยเราได้สิบความดีนะแต่ว่าพี่น้องเคยพิจารณาไหมว่า คนที่เป็นนักกอรีคนที่อ่านเก่งๆเนี่ย บางครั้งอ่านกุรอานแล้วสวนทางกับท่านรอซูลสวนทางกับอัลลอฮ์ยังทำชิริก ยังทำบิดอะห์อยู่เพราะอะไรเพราะไม่ดูความหมายที่อัลลอฮ์บอกกิตาบุนคืออันกุรอานนี้นั้นอันซัลนาฮูอิลัยกะเราคืออัลลอฮ์ได้ประทานกุรอานนี้มายังเจ้ามุฮัมมัดทำไมครับลิตุกริยันนาสมินัซซุลุมาติอิลันนูรเพื่อท่านจะได้นำมนุษย์ออกจากความมืดมนต่างๆไปสู่นูรไปสู่แสงสว่างของอัลลอฮ์บิอิสนิร็อบบิฮิมด้วยการอนุมัติของพระเจ้านะครับไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงซึ่งอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่มีเดชานุภาพและเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเพราะฉะนั้นถ้าการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เกิดวิกฤตเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เบาเนี่ยถามตัวเองว่าใช้ชีวิตมาในดุนยา60ปีแล้ว70ปีแล้วสวนทางอัลลอฮ์มากี่ปีแล้วไม่รับรู้ในเรื่องที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับเราได้ยินเราได้ฟังนักกอรีที่อ่านกุรอานเขารักษาฮุรุฟ เขารักษามักรัตที่ออกของอัลกุรอานแต่ไม่รักษาขอบเขตที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้พี่น้องครับอันนี้ผิดหรือถูกฮุรุฟนี่ต้องชัดเจนต้องถูกทั้งหมดเม็ดมัดยาวมัดสั้นต้องถูกแต่เวลาอัลลอฮ์ห้ามเวลาอัลลอฮ์ใช้นำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมหรือเปล่าสิ่งที่ต้องเอาคืออันนี้ซอฮาบะห์บางคนเขาอ่านกุรอานอายะเดียวเป็นลมอ่านกุรอานอายะเดียวเขาใช้หมดสิทธิที่มีต่อเขาแต่ทุกวันนี้อิบาดะห์สามสี่อย่างที่มีอยู่ในรุกนอิสลามนั้นให้เราสังเกตว่าคนละหมาดทุกวันเนี่ยมากไหมคนละหมาดทุกวันเนี่ยมากครับพี่น้องแต่ทำไมในคำสอนของอัลลอฮ์บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอันินฟัสซาอิวัลมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นยับยั้งเรื่องเลวร้ายเรื่องซินาและเรื่องมุงกัดต่างๆละหมาดยับยั้งได้หมดเลยพี่น้องครับอะไรจะเลวร้ายไปกว่าละหมาดและทำชิริกละหมาดและทำบิดอะห์เพราะอะไรครับเขาละหมาดแบบประเพณีเขาละหมาดกันห้าเวลาฉันก็ละหมาดด้วยเขาบวชกันตามประเพณีฉันก็บวชด้วย
ขาไปทำฮัจญ์กันตามประเพณีฉันก็ไปด้วยบางคน4ครั้งบางคน5ครั้งไปเห็นที่ที่กำเนิดศาสนาและกลับมาสวนทางกับอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องว่ามีไหมละหมาดอย่างนี้มีผลไหมที่จะผลักดันให้จ่ายซะกาตมีผลไหมที่จะผลักดันให้ถือศีลอดแล้วไม่กล้าจะปิปากแม้แต่เพียงนิดเดียวไม่มีผลครับเขาเรียกว่าศอลาตุลอาดะห์ละหมาดตามประเพณีมีเยอะไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับซูเราะห์อัลมุดัสซิรอายะห์ที่27พี่น้องฟังอัลลอฮ์ว่าถ้าเราอ่านแล้วก็คุกคีกับกุรอานวันหนึ่งไม่ต้องเยอะเริ่มเนี่ยครึ่งชั่วโมงพอ24ชั่วโมงเนี่ยเราตื่นตีสามนี่มาอ่านสัก30อายะแล้วก็ดูความหมายต่อไปกุรอานจะชักนำให้เรานั้นอ่านแค่นั้นไม่ได้แล้วมันต้องอ่านมากกว่านี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมกุลลุนัฟซิมบิมากะซะบะรอฮีนะทุกชีวิตต้องประกันสิ่งที่เขาได้ขนขวายกันไว้ในดุนยานี้อิลลาอัศฮาบันยามีนนอกจากชาวขวาฟียันนาตินยะตะซาอาลูนพวกเขาต่างถามซึ่งกันและกันว่านะครับถามคนที่เป็นอาชญากรที่อยู่ดุนยาไม่เคยหันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์ถามคนบาปที่อยู่ในนรกว่ามาซะลากะกุมฟีซะกอรแกมาอยู่ในนรกเหวนี้ทำไมในอิบนุกะซีรบอกว่านรกซะกอรนี่ถ้าภูเขาในดุนยาผ่านครับจะละลายเป็นน้ำแต่วันนั้นซุมมาลายามูตุฟีฮาวาลายะยาหลังจากนั้นแล้วจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นพอเราดูความหมายแล้วเรากลับมาคิดพอกลับมาคิดแล้วได้มีโอกาสเตาบะได้มีโอกาสอิสติกฟาร์ต่อพระผู้เป็นเจ้าพวกแกมาอยู่ในนรกสะกดทำไมกอลูลัมนะกุมินันมุสลีนพวกเรานั้นกล่าวว่าเราไม่ได้ละหมาดเลยในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้วะลัมนุตอิมุวะลัมนะกุนุตอิมุลมิสกีนและเราไม่เคยให้อาหารกับคนยากไร้ที่หาเช้ากินค่ำวะกุนนานะกูซุมาอันคออิดีนและเรานี่นะครับเคยมั่วสุมกับบรรดากลุ่มชนที่มั่วสุมทั้งหลายวะกุนนานุกะซิบุบิยอมิดีนเราไม่เคยเชื่อเลยวันแห่งศาสนาฮัตตาอาตานันยากินจนกระทั่งความตายได้มาเยือนเราวะมาตัมฟาอุฮุมซะฟาอตุสซาฟีอินผู้ที่ช่วยเหลือในบรรดาการช่วยเหลือทั้งหลายไม่มีประโยชน์สำหรับเขาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวิกฤตโควิด19เนี่ยมาให้เราคิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ยุบอะซุอะลามามาตะอะลัยคนเนี่ยมันจะจบชีวิตในสภาพที่เขามีชีวิตอยู่อย่างไรล่ะครับจบชีวิตในสภาพที่เขามีชีวิตตอนมีชีวิตในดุนยานี้เนี่ยเคยแบ่งเวลาในดุนยา24ชั่วโมงให้กับอัลลอฮ์หรือไม่เคยแบ่งเวลา24ชั่วโมงให้กับอัลลอฮ์หรือไม่ถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ก็แสดงว่าเราไม่รู้เรื่องราวของศาสนาพอไม่รู้เรื่องราวของศาสนาวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยใจมันจะสงบไหมอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าบะลาเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่ศรัทธาเขาได้มีโอกาสทบทวนตัวเองเขาได้มีโอกาสเตาบ้าตัวเขาได้มีโอกาสอิสติฟาร์ถึงแม้ว่าเรามองแล้วเป็นความชั่วเพราะเราไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังไม่ได้รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราจึงมองบาลาของอัลลอฮ์เป็นความชั่วร้ายถ้าไม่เกิดบาลาคนชั่วจะกลับตัวได้ไหมฉะนั้น
พี่น้องครับเราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าวัลลอฮุอาลัมถ้าเราเกิดป่วยถึงกับจะต้องไปนอนโรงพยาบาลในการกักตัวเหมือนกับชนรุ่นนี้แหละรุ่นเรานี่แหละเมื่อโควิดใหม่ๆเนี่ยไปตายโรงพยาบาลถามสั้นๆว่าใครสอนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ถ้าตัวเองตอนอยู่ดีๆไม่เคยรับรู้เรื่องราวของอาคิเราะห์กะลิมะฮ์จะมาหาเราไหมกะลิมะฮ์จะเข้าไปในโรงพยาบาลและไปให้ใจเราคิดกล่าวเองได้ไหมถ้าการดำเนินชีวิตของเราไม่รับรู้เรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าจบชีวิตในสภาพที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดว่าจบชีวิตอย่างไรเพราะเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลให้คนดีๆเนี่ยไปใกล้ชิดคนที่กำลังใกล้จะตายจะได้สอนกะลิมะฮ์กับเขาแต่ขณะที่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลหมอคนไหนบ้างที่จะอนุมัติให้เราเข้าไปสอนกะลิมะฮ์ให้พ่อกะลิมะฮ์ให้แม่ฉะนั้นเตรียมตัวเสียตั้งแต่วันนี้หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะได้มีเพื่อนฝูงในกุโบร์ที่เป็นอามันอิบาดะห์ที่เราและท่านทั้งหลายได้เหน็ดเหนื่อยกันในโลกดุนยานี้พี่น้องครับเรายอมรับไหมว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้กับเรายอมรับแต่ทำไมเราถึงทุ่มเทในดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวะลากอดจิตูมูนาฟูรอดาแน่นอนเหลือเกินพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลำพังกะมาคอลักนากุมอาวะรมะรอเหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกวะตรักตุมมาควันนากุมวะรออซูฮูริกุมท่านทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยที่ท่านเคยดูแลทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าทิ้งหมดวะมานารอมากุมซุฟากุมุลลซีซะอัมตุมอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่เห็นเลยนะครับบรรดาผู้ที่จะมาช่วยเหลือพวกเจ้าซึ่งที่พวกเจ้าเคยอ้างไว้ไหนล่ะครับอามิดไหนล่ะครับโตคูตริกัตไหนล่ะครับโตคูคนนั้นโตคูคนนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟะลายายูซุอัศบียะตลินมาซะฮิบไม่อนุญาตให้เราตะอัศุบติดตัวบุคคลในเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าคนคนนั้นจะมีเกียรติจะมีชื่อเสียงในดุนยาศักดิ์ตระกูลจะดีแค่ไหนก็ช่างแต่คนที่เอามาให้เป็นคนผิวดำผมหยิกเหมือนนิโกไม่มีศักดิ์ตระกูลวาญิบต้องเชื่อฟังคนคนนั้นที่เขาเอากิตาบุลลอและสุนนะของท่านรอซูลมาให้เราอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา